สวัสดีครับแนวนมตลาดหุ้นวัน,วนอังคารนอังคาร12รกรกฎาคมนะครับวันนี้ตลาดน่าจะยังปรับตัวขึ้นต่อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ทเขาเรียกว่า r i ิก ON MODE นะฮะก็คือตลาดหุ้นทั่วโลกหลังจากที่ไป,ไปกังวลเรื่อง Brexit มีการวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆผ่านไป2ส,สัปดาห์นะครับช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ บอลย e l สิบปี30ปีของสหรัฐเริ่มเด้งเด้งขึ้นบอลบอลย l d เด้งคมว่าบอลยิเด้งก็คือมีการขายทํากําไรพวกพวกตลาดพันธบัตรแล้วนะฮะพอบอลย l d เด้งขึ้นนี่ก็เป็นบวกต่อตลาดหุ้นแสดงว่า,าเกิดภาวะที่เรียกว่า Risk on mode นะครับใน2ส,สัปดาห์ที่แล้วเกิดภาวะที่เรียกว่า Risk off mode นะฮะโดยเฉพาะสัปดาห์แรกก่อน Brexit นี่หลัง Brexit นี่ก็เกิด Ris k o f f mode มากหน่อย สัปดาห์ที่แล้วก็เกิด Rix Off m o d หมแต่ว่าเบาบางลงละสัปดาห์นี้ก็เป็นพวกงเฉวาะที่ Rix o On o o e r Risk o n m o d e ก็คือเงินไหลออกจากพวกตลาดพันธบัตรตลาดตราสารหนี้เข้าซื้อ สินทรับเสี่ยงนะฮะเพราะนั้นสัปดาห์นี้คาดว่า,าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงนะครับแนะนำขายตามกำไรฮะรส่วนหุ้นหุ้นทั่วโลกน่าจะเป็นลักษณะไซเวทถึงไซเวทอพนะครับการเกิดภาะวะริกซ์ออนโหมดน่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างน้อยน้อยอีก2-3สัปดาห์นะครับ ส่วนตลาดหุ้นอเมริกาฮะดาวโจนยังขึ้นต่อนะครับขึ้นไปอยู่ตอนนี้อยู่18,226นะฮะมีออทามไฮแถว18,350ส่วน S&P 500ตอนนี้ปิดที่22,137นะฮะจุด เอสแอนี500ก็ขึ้นมาทำออกทำหายแล้วนะฮะส่วนตลาดเอเชียวันนี้ยังเปิดบวกต่อนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เปิดบวกขึ้นมานะฮะแล้วก็ตลาดหุ้นทางยุโรปซึ่งปรับตัวลงมาเยอะนะฮะอังกฤษยังขึ้นยังขึ้นต่อครับอังกฤษขึ้นไป1.4ตอนนี้อังกฤษก็ทำนิวไฮในรอบ8เดือนนะครับส่วนตลาดหุ้นที่ลงมาเยอะๆอย่างพวกเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีก็รีบาวกลับขึ้นมาอีกเกือบ2 ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ก็เปิดบวกหมดนะครับที่บวกมากหน่อยจะเป็นญี่ปุ่นฮนะญี่ปุ่นบวกไปกว่า2%เป็นเพราะว่าญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมาลงมาหนักมากนะครับแล้วก็ตอนนี้อัตราค่าเงินเยนก็กลับทิศขึ้นมานะฮะเงินเยนเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ102นะครับก็อ่อนขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะส่วนเงินบาทเรา35.13บาทต่อ US ดอลลาร์นะครับระหว่างนี้กองทุน กลับลำเข้ามาซื้อหุ้นนะครกองทุนซื้อหุ้นไป3,700ล้านต่างชาติก็ซื้อสุดที่ไป611ล้านนะครับหุ้นที่ขึ้นมาแรงๆก็จะเป็นหุ้นในกลุ่ม ตัวสื่อสารที่เราเชียร์ไปตลอดแล้วครับแอดวานนะฮะแอดวานกับทรูนะฮะสองตัวที่ขึ้นมาแรงนะครับซึ่งผมมองว่าวันนี้ a แอดวานน่าจะขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าจะตามมาคือ d t t ทกนะฮะวันนี้มองแนวรับก่อนมาดูแนวรับแนวต้านของเซตก่อนนะครับเซตเมื่อวานนี้ปิด1,468 บวกไป12จุดนะครับปริมาณการซื้อขายดีครับขึ้นมาเกือบ60 0 0 0ล้านและตอนนี้5,9,500ล้านนะครับส่วนวันนี้มองแนวรับ1,4,6,2,1,4,5,8นะฮะครัลบ6ลบ10เป็นแนวรับนะครส่วนแนวต้านก็1,474,1,4,8,0 -8,12 บวก8บวก12เป็นแนวต้านนะครับช่วงน,นี้ก็วันนี้มองเปิด เปิดบวกแล้วก็เปิดทรงตัวนะฮะเนื่องจากว่าราคาน,น้ำมันในตลาดโลกตอนนี้ลงมาทำนิวโรในรอบ5สัปดาห์นะครับอันนี้ก็เป็นไปนตามที่บอกไว้คือคาดว่าน้ำมันจบรอบแล้วนะครับทั้ง WTI แล้วก็เบนจะลงมาแถวประมาณ40-42ถึง42เหรียญต่อบาร์เรลนะครับตอนนี้ WTI อยู่44.5ครับเบนอยู่46นะฮะก็ลงมาอีกประมาณ 80เซนเทียบกับเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นตัวกลุ่มพวกปตทปตทสอผอคงลงต่อนะครับแต่ยังลงไม่เยอะเพราะว่าผลประกอบการดีมากนะครับไตรมาสที่2นะครับผมเชื่อว่าคงจะเกิดการลงลงอย่างอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ประกาศผลประกอบการไปแล้วนะครับคือคนซื้อนี่อาจจะเป็นอินไซเดอร์ฮะอินไซเดอร์รู้ว่าผลว่าเอามาดีก็รับแต่ผมเชื่อว่า ห,หุ้นกลุ่มนี้จะเกิดการเซลล์ออนกูดนิวส์นะครับสำหรับกลุ่มพวกปตทปปตท,ทสอพอแนะนำขายนะฮะดิกลี่ยงแล้วก็มาซื้อกลุ่มที่กำลังจะขึ้นหรือเพิ่งขึ้นนะครับอย่างเมื่อวานนี้ตัว s อ b ก็ทำนิวไฮขึ้นมานะครับ s อ b ก็เรียกว่าทำนิวคำว่าคำนิวไฮก็คือมีสัญญาณซื้อแหละครับนะฮะเมื่อวานนี้เอ b ปิดนิวไฮในรอบ เกือบ2ปีนะครับปิด148.5นะครับรอบนี้ก็ผมคิดว่าเป้าหมายประมาณ 155, 160นะครับอาจจะดู BB l ตามไปด้วยนะครับ BBL ยังยังไม่นิวหายเมื่อวานนี้ปิด165ครับวันนี้มีแนวต้านแถวประมาณ16 7นะครับถ้าผ่าน167ได้ก็ขึ้นแรงนะครับเพราะนั้นก็ดูแนวต้านเอาไว้ด้วยนะฮะส่วนแอดวานเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาแรงครับตาม True ฮะ r u e ถ้าจำได้ผมเคยบอกว่า True นี่จะมาประมาณ9บาท ประมาณ9บาทถึง9บาท50นะครับเมื่อวานนี้ทรูปิดไป8บาท30วันนี้ทรูน่าจะาผมว่าขึ้นไม่แรงน่าจะพักตัวนะครับวันนี้ผมว่าน่าจะกลับมาดูตัวแอดวานนะฮะแอดวานเมื่อวานนี้ปิด169.5ครับรอบนี้อย่างต่ำๆก็185นะครับ185เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในช่วงนี้ เป้าหมายยังคงประมาณ1.85-1.90นะฮะเพราะนั้นวันนี้ถ้าลงมาซื้อเพิ่มแนวรับก็ประมาณ1.6-1.67-1.68นะครับส่วนแนวต้านของวันนี้ประมาณ1.74นะฮะสำหรับตัวแอดวานอีกตัวหนึ่งครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะขึ้นตามตามตามแอดวานกับทรูนะฮะเพราะว่าตัวนี้ตกมาเยอะเหมือนกันนะครับตัว d t แทนะฮะเมื่อวานนี้ปิด3.3นะครับแนวรับวันนี้ก็3.250 นะครับเราก็จับตาดูนะฮะถ้าทะลุตรงเส้นค่าเฉลี่ยเกอนที่200วันขึ้นไปได้แถวประมาณ3 4อันนี้ก็ไปแรงหน่อยทะลุ3 4ก็ไปนู่นเลย3 6 3 8นะฮะตัวแอดวานซตัวดีแท็นะครับ,ว, Advanced, ว, AC, รบวันนี้ก็ตัวที่ตัวที่มองไว้ก็จะมีตัว Advance d ด e แท็ AC, นะครับอีกตัวหนึ่งในกลุ่มที่คมุสาหกรรมให้ดูอมาตะนะฮะอมาตะเมื่อวานนี้กราฟก็ดูเบรกเอาขึ้นมานะฮะตัวนี้ก็ เป้าหมายระยะยาวไกลนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเป้าหมายก็น่าจะขึ้นมาแถวประมาณ14.5นะครับอันนี้ก็เป้าหมายสักประมาณ1เดือนนะคร,ราะฉะนนั้นวันนี้เมื่อวานนี้ปิด13.5ครับแนวรับวันนี้ก็ประมาณ13.13.3เป็นแนวรับนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งคือ BH นะฮะ BH ก็คือบำรุงลงบาลบำรุงล่าตัวนี้ตกมาเยอะนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้พึ่งขึ้น เขาเรียกว่าขึ้นมาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่25วันนะฮะตอนนี้แนวรับอยู่ประมาณ183ครับผมคิดว่าระยะประมาณสัก1สัปดาห์น่าจะขึ้นไปทส1 8 8นะครับตัวน,นี้ก็อาจจะทยอยซื้อได้นะฮะวันนี้ก็หุ้นส่วนทุนแนะนำรายสัปดาห์ตอนนี้ก็ไปเกือบหมดละนะครไม่ว่าจะเป็น Intouch STPI นะฮะ STPI ก็ปรับขึ้นไปเช่นเมื่อาาวานนี้ปรับลงมา10บบาท สิตังค์นะฮะอันนี้ลงตามกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะฮะ,ะคาดว่านวรับอยู่แถวนี้และครับ10บ,บาทนะฮะก็แนะนําซื้อครับแล้วก็ SPCG นะฮะเมื่อวานนี้ก็ไอตัวนี้ปรับตัวขึ้นมาปิดไฮของวันนะครับย1 3นะครับตัวนี้เป้าหมายก็ประมาณ22นะฮะ อีกตัวนึงยังไม่ไปไหนแอปโก้ฮะแอปโก้เนี่เป็นหุ้นที่แนะนำตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ปิด1.65ครับแนวโน้มก็แนวรับ1.65แนวต้านก็1.62นะฮะส่วนตัวสุดท้ายที่เราแนะน,นในวิกฤตกลร,กรกจะเป็นแม็กนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นแรงนะฮะแม็กขึ้นไป14.6นะครับเราให้เป้าหมายไว้15.2นะฮะ หรุปแล้วช่วงนี้ก็ยังเล่นหุ้นต่อได้นะครับส่วนตัวเซฟฟตยังคงฐานะโอเพอลองนะครับแต่ช่วงนีถ้ถ้าขึ้นมาเยอะใครจะปิดปิดทำกำไรอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะฮะเมื่อวานนี้เซฟฟตบวกไปอีก 10. จุดครับอยู่ที่926นะฮะเป้าหมายรอบนี้ประมาณ9,36อันนี้ก็เป้าหมายเป็นรายสัปดาห์นะครับแต่ถ้าเป็นรายเดือนเป้าหมายประมาณ9,50แล้วเราก็กะกะดูนะฮะขึ้นมาอาจจะทยอยเทคไปบ้างลงมาโอเพอลองกลับ อย่างนี้ก็ได้นะครับแนวรับวันนี้ของเซฟฟิ922918นะครับแนวต้านก็932936สำหรับออทองคำแนะนำช่วงนี้แนะนำขายนะฮะทองคำแล้วก็ทองคำช่วงนี้เมื่อคืนนี้ลบไป12เหรียญต่อถอยอ่อนครับอยู่ที่1,354คาดว่าจะลงมาเทสแนวรับแถว1 330นะฮะส่วนทองคำไทยเมื่อวานนี้ลงไปอีก230จุด นะครับตอนนี้อยู่22,620คาดว่าจะลงมาทดสอบแนวรับที่22,300ก็แนะนำขายทำกำไรนะครับแล้วก็ลงมายังไม่รีบซื้อฮะลงมาเราจะรอรอให้ให้ลงสัก1อาทิตย์แล้วค่อยแล้วค่อยมาดูแนวรับกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ